เนสเป็นคนรวยเลี้ยงสัตว์รวยเป็นซีอีโอที่น่ารักแต่เป็นเจ้าหน้าที่สายตาต่อยมวยเนี่ยโคตรอีกง้อสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องครอสไนน์นะครับวันนี้ครับเราจะมาเล่นชมลีลาเพราะว่ามีคนขอมาว่าอยากให้พี่เล่นมาเล่นด้วยเลยวันนี้จัดให้เต็มเลยพี่เล่นเป็นคนฟังคนเดียวให้พวกเราชมลีลาแค่นั้นพอไม่มีติดตอบโต้อันนี้คือเล่นเกมเราด่าเราชมได้เต็มที่ไม่หยุดไม่เกี่ยวในเรื่องงานใส่สุดวันเนี้ยถ้าผมเพิ่งมายังไม่ผ่านโปรเลยเราด้วยรายงานยังเพิ่งใส่สุดอ่ะพี่เอาคนแรกไหมเนสอ่ะเป็นคนที่น่าตาดีเล็กไปทำมาดิแต่สันดานชั่วชั่วชั่วทำหน้าตาใสซื่อตลกมากมากอีเวนไอ้งอโอเคครับวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์ว่าปากโคตรเป็นนะผมวิเคราะห์เลยนะจากคำพูดไม่รู้พูดอะไรจริงๆไม่ได้อะไรเลยแต่ทุกคนคำขนาดนั้นผมว่าด่าแน่นอนพี่เพชรหน้าตาหล่อหน้าตาหล่อรักพี่รักน้องเป็นซีอีโอที่น่ารักไปอยู่เป็นดีกว่าเป็นฝรั่งดีที่สุดในโลกผมรักพี่เพชรมือละมือข้อนะผมว่าเกมเป็นคนที่จิตใจดียังไม่ได้พันช่วงโผล่ก็เลยไม่กล้าด่าก็ผมเพิ่งมายังไม่ผ่านโปรเลยเพราะว่าเกมชมโอเคแล้วนะเนสนี่นะเป็นเพื่อนที่ดีแต่เป็นเจ้าหน้าที่เวลาอยู่ในเกมเนี่ยแม่งโกงกูตลอดแต่เป็นเพื่อนที่ดีนะแต่เวลาทำการเนี่ยมือเล่นกูแรงไปเลยมือที่พูดดังเลยไปบอกผมเห็นสองคำผมได้ยินคำว่าความสุขแล้วมีอีกอันหนึ่งรู้สึกว่าพูดว่าเป็นมือที่ผมก็เลยทะเลาะกันกับตัวเองตอนนี้คุณหูฝาดป่ะผมว่าเอ็มดาด่าไหมคุณเต่าเน็ตเป็นคนรวยเลี้ยงสัตว์รวยเลี้ยงให้สัตว์กูเลี้ยงสัตว์ผมอยากรวยเหมือนคุณอะได้ไหมคุณเป็นคนรวยผมอยากรวยเข้าใจไหมมันยอดเลยแค่หมดเวลาแล้วรู้สึกว่าผมเพิ่งโดนด่าว่าด่าแน่นอนด่าไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าพี่ครับชมชมรวยชมเลยก็เลยบอกว่าอยากรวยโอ้ยพี่เนทพี่เป็นฝรั่งขี้หอมเวลามันพลังกอดเวลาเพื่อนมาที่ประตูเนี่ยพี่ชอบขยับกวยให้เพื่อนจอดรถพี่ชอบใส่แว่นใส่แว่นตัวสูงข่าวดีพูดตันดังเลยกลัวเขาไม่ได้ยินก่อนตูดกลมเหมือนกัปตันอเมริกาโดยรวมแล้วพี่เป็นคนที่ชอบขยับกวยหยิบอะไรเราไม่เชื่อเขาต้องใจไม่ตอบผมเห็นในช่วงแรกมันฝรั่งกรอบพี่เด็ดพี่เป็นฝรั่งขี้หอมแล้วผมเห็นชาวกล้วยมาที่ตะตูเนี่ยพี่ชอบขยับกล้วยชาวกล้วยเอาบทมาอ่านที่ปากมันจะดูเหมือนหยาบแต่ไม่ได้หยาบเพราะว่าบอลโชคเกิดผมโดนมาแล้วแต่ว่านั่นแหละกล้วยพี่เน็ตเราอยู่มา3ปีทำตัวดีๆหน่อยมาเช้าแล้วมาว่าลูกน้องว่ามาสายทุกวัน ตัวเองมาเช้าเองคนอื่นเขาจะมาสายบ้างไม่ได้หรอไอ้คนไม่ดีชอบดูรูปผู้หญิงในไอพีทำเป็นว่าไม่มีอะไรไปดูของคนอื่นเขาไปยืมว่านายดูไปยืมพี่เบียวดูของตัวเองโปร่งใสใครๆก็รู้โธ่ไอ้ฝรั่ง
โง่เอาแต่ยากตอนนี้เล่าแล้วยากแล้วอันนี้ยากมากครั้งนี้ผมดูไม่ออกจากสายตาของแบงค์ผมก็เลยมองไปที่หน้าตาคนรอบข้างคนไม่ได้คำแบบเกรงใจคนก็แบบดูไปเรื่อยๆเพราะว่าแบงค์ไม่กล้าด่าแบงค์ชมขอเต็มแรงถูกไหมด่าแล้วเอ้ยด่าเลยด่าแล้วพี่เนทนะสายตาต่อยมวยเนี่ยโคตรเวลาลงหมัดนะครับโดนแกโดนจริงๆบอกให้ใช้สายตาแต่คุณไม่ใช้สมองเลยโคตรแย่คุณอ่ะแล้วเรียกทำงานนะคุณอ่ะตั้งใจทำงานดีแต่ที่บ่นลูกน้องเดี๋ยวก็มานู้นจัดฉากไม่ดีคุณอ่ะโคตรโดนแน่แล้วทุบปิดอย่างไวล้านเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจนายไม่กล้ามองตาเลยต้องมองตาไปทำไมนี่นายด่าแน่นอนด่าแน่นอนใช่ไหมไม่กล้าทำตัวเองสายตาก็ดีนะโอ้โหเงียบพี่เนทนะสายตาต่อยมวยเนี่ยโคตรเลยใครทายพี่เขาทายไม่ถูกบ้างแบงค์มีใครบ้างเอ้าผ่านโปรเนี่ยมาเล่นต่อไม่ใช่แม่รอบสัตว์ของคุณน่ะน่ารักนะยังยืนยันนะว่าอยากรวยเหมือนคุณใครก็อยากรวยจริงป่ะคุณรวยป่ะล่ะรวยหรอเออป่ะสัตว์ตัวนั้นน่ารักสัตว์ตัวนั้นอ่ะโอเคจบเวลาอันนี้ยากผมยังไม่ได้แบบยังไม่รู้แบบนิสัยของวาแบบว่าท่านไหนผมคิดว่าเขาใช้มุกเดิมและชมอย่างเดียวและใช้รวยเหมือนเดิมรอบนี้ไม่ได้คุยคนสุดท้ายแบ๊บสวัสดีครับฝรั่งหน้าลูกน้องทุกคนอ่ะรักคุณนะต่อหน้ารับหลังเขาก็ว่าคุณโถตรวจงานก็ไม่ไปตรวจไปโลด่าเช้าด่าเย็นเคยดูบ้างไหมทำตัวให้น่าเคารพหน่อยครับคุณอาจารย์โถฝรั่งควายสนุกไหมผมก็ร้องด่าแต่ผมไม่สนุกมีผลต่อเงินเดือนโอเคพอแล้วอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพราะแบงค์ยิ้มแต่มันดูแบบยิ้มปลอมแต่ปกติตอนที่คนด่าแบบด่าจริงคนอื่นจะขำแบบจริงจังเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาขำแบบ ผมว่าแบงค์อันนี้ก็เดานะฮะว่าสิแบงค์ชมเยอะดีมากนี่ครับคลิปด่าคุณชมอันนี้ก็เป็นแค่คำที่เราแต่งขึ้นมาเองนะคุณก็เกิดใครชอบในคลิปนี้คุณใจกดซับแล้วกดแชร์แล้วดูอีพีหน้าว่าผมจะเอาใครมาโดนด่าครับเกิดใครมาโดนด่าเกิดใครชอบในคลิปนี้คุณใจกดซับแล้วกดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามเมื่อกี้ทุกคนนะครับไปก่อนบ๊ายบาย